เจาะลึกธุรกิจพลิกฟื้นวันนี้เราจะมาติดตามกันต่อนะคะผ่านมาแล้ว2ตอนนะคะกับแนวโน้มและความเคลื่อนไหวจากบริษัท AI หรือว่า Asian Insulator จำกัดมหาชนหลังจากกลับเข้ามาซื้อขายได้อีกรอบนึงทิศทางผลการดำเนินงานผลประกอบการต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เราก็มีบทสัมภาษณ์ผู้บริหารมาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันค่ะแต่คำถามก็คือว่า3ไตรมาสจากนี้ไปเนี่ยในปี62เนี่ยเรายังจะทำกำไรแล้วก็ทำรายได้เนี่ยเติบโตต่อเนื่องหรือเปล่าคะคือถ้าจะเรียงตามรายไตรมาสเนี่ยนะครับคงจะดูลำบากนิดนึงนะครับแต่ถ้าดูรวมทั้งปีนะครับเฉลี่ยทั้งปีแล้วกันครับ4ไตรมาสเนี่ยเราก็จะโตกว่าปีที่แล้วประมาณสัก 20% เราโตแบบนี้ทุกปีเลยหรือเปล่าไม่ครับปีนี้เราจะโตมากที่สุดธรรมดาทุกปีก็จะโตอยู่ประมาณสัก 5% 7% โอ้อันนี้คือขึ้นมาเท่าตัวเลยนะคะเพราะอะไรเท่าตัวก็คือจะมีโครงการของภาครัฐของการไฟฟ้าเนี่ยซึ่งมุ่งการขยายเขตระบบไฟฟ้านะครับไปที่โครงการของ EEC นะครับที่ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าระเบียงเศรษฐกิจพิเศษก็คือจะมีเหมือนกับเป็นนิคมอุตสาหกรรมอะไรต่างๆตามแนวตะเข็บชายแดนนะครับซึ่งทางนี้เนี่ยทางการไฟฟ้าก็ต้องขยายระบบไฟฟ้าไปให้ครอบคลุมให้มากที่สุดให้ทั่วถึงนะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนที่เพิ่มในการสั่งซื้อลูกโซ่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมานะครับฉะนั้นทุกอย่างก็จะมาอยู่ในปีนี้แล้วก็ปีหน้าแสดงว่า2ปีนี้62กับ63เราเห็นออเดอร์แน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะจากลูกค้ารายใหญ่ของเราก็คือกฟผ.กฟผ.เป็นลูกค้าเรากี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดฮะสัดส่วนโครงสร้างรายได้เราก็จะประมาณ 80% นะครับที่เราจำหน่ายให้กับการไฟฟ้านะครับแล้วก็ 20% เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็น 10% ที่เราส่งออกนะครับส่งออกนี่ก็จะเป็นindirect export ส่วนหนึ่งแล้วก็ direct export ส่วนหนึ่ง indirect ก็จะเป็นส่วนที่ผู้รับเหมาในเมืองไทยเนี่ยนะครับไปสร้างสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ว่ามาซื้ออุปกรณ์ต่างๆจากเมืองไทยแล้วนำออกไปเองนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นลูกโซ่ไฟฟ้าที่คนนำออกไปด้วยนะครับส่วนอีก 10% เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นผู้รับเหมาในเมืองไทยนะครับที่สร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงสถานีไฟฟ้าย่อยนะครับให้กับการไฟฟ้าหรือว่าตามให้กับหมู่บ้านต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายได้อีก 10% ที่เหลือนะครับค่ะสิ่งที่น่าสนใจนะคะคุณธนิตนะคะก็คือว่าภาพรวมของการผลิตลูกถ้วยไฟฟ้าเนี่ยเรากินส่วนแบ่งตลาดครองอะครองความเก่งความแข็งแกร่งของเรากี่เปอร์เซ็นต์คะของตลาด50% 50% ครับรายที่2กี่เปอร์เซ็นต์คะน่าจะประมาณ 30% 30% นะคะมูลค่ารวมของตลาดนี้เท่าไหร่ครับปีหนึ่งปีหนึ่งประมาณ 2,800 ล้านถึง 3,000 ล้านโตขึ้นทุกปีไหมคะโตขึ้นทุกปีปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะปีหนึ่งประมาณสัก 5% แสดงว่าเราโตมากกว่าครับอุตสาหกรรมตลาดครับที่โตมากกว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันมีส่วนอื่นซึ่งเป็นลูกถ้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเข้าไปใช้ในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับซึ่งไม่ได้ใช้กับไฟฟ้าแรงสูงนะครับอันนั้นเราก็จะเป็นรายหลักในประเทศที่ผลิตไม่มีรายอื่นผลิตนะครับแล้วเราก็ส่งออกอันนี้ด้วยนะครับนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์จากผู้บริหารของ AI นะคะหรือ Asian Insulator จำกัดมหาชนนะคะก็ยังคงเชื่อมั่นต่อทิศทางและก็แนวโน้มผลการดำเนินงานนะคะบริษัทก็ทำก็คือผลิตลูกถ้วยไฟฟ้านะคะมีลูกค้ารายใหญ่ก็คือกฟผ.มีสัดส่วนหรือ Market Share ของตลาดประมาณ 50% แล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมวันนี้แม้ว่าภาพตลาดจะเป็นลบแต่ว่าราคาหุ้นของ AI เนี่ยสามารถบวกได้นะคะล่าสุดราคาอยู่ที่บาท61สตางค์ขึ้นมา 0.63% ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เตรียมพร้อมนะคะที่จะร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลเป็นกองทุนรวมมูลค่า 1,000 บาทตอนนี้ก็เตรียมตัวกันให้พร้อมเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาร่วมสนุกกันนะคะวันนี้แม้ว่าบรรยากาศตลาดจะไม่ค่อยสดใสอย่างน้อยเนี่ยก็เล่นเกมแล้วก็เอากองทุน 1,000 บาทกลับบ้านไปก็ยังดีนะคะพักกันก่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่นเกมกันค่ะ